ใครมีธนบัตรโบราณแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในธนบัตรไม่กี่รุ่นนะที่แบบสภาพเก่ายังไงก็ซื้อครับอันนี้ก็ดูจากใบนี้อันนี้เป็นธนบัตรแบบที่4ของไทยนะครับซึ่งรุ่นนี้จะไม่ใช่แบงค์ของบริษัทโฮมัสนะครับจะเป็นแบงค์ที่พิมพ์โดยกรมแผนที่นะครับเป็นธนบัตรที่ใช้อยู่ประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ไทยเราไม่ได้ใช้ธนบัตรของบริษัทโฮมัสนะครับก็คือแบงค์รุ่นนี้จริงๆมันจะเป็นลายน้ำเป็นรูปริ้วคลื่นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่2แล้วก็จริงๆมันจะมีรอยไหมตรงกลางธนบัตรนะครับแต่ว่าเนื่องจากใบนี้กระดาษมันค่อนข้างที่จะยุ่ยนะครับมันก็เลยแทบจะมองไม่เห็นอะไรละนี่ก็คือซื้อมาเป็นของเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างครับซื้อให้ดูนะฮะอันนี้ก็ชำรุดหมดแล้วฮะนี่ยุ่ยหมดแล้วอันนี้ก็ต้องใส่ซองไว้ครับเพราะถ้าดึงไปมันจะไม่ได้อยู่ในสภาพนี้แล้วนะฮะก็ใครมีธนบัตรโบราณอะไรแบบนี้นะครับก็เสนอติดต่อเราเข้ามาได้นะครับทุกสภาพเลยซื้อเข้ามานะครับก็ใครมีก็ลองทักส่งภาพเข้ามาปรึกษาหรือว่าเสนอขายได้หมดนะครับสำหรับธนบัตรโบราณอย่างนี้ใครมีก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ